ชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9ทําหน้าที่ตามข้อ9ขอบคุณท่านเลขามากที่ส่งข้อบังคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่ท่านประธานครับทําตามข้อบังคับ105ครับทําตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทําไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทําไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นหน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาครับประการที่1ครับเรื่องของตัวรายงานเนี่ยท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นรายงานที่กรรมาธิการทําเสนอต่อสภาเพื่อทราบตามรัฐธรรมนูญ129วรรค1บรรทัดสุดท้ายครับเขียนได้ชัดครับรายงานเพื่อทราบเพราะฉะนั้นในข้อบังคับที่เราเขียนรองรับข้อที่104ก็เขียนรองรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเราจะลงมติเรื่องรายงานเราจะเอาข้อบังคับใดมาลงมติเป็นไปตามข้อบังคับใดมันไม่มีรองรับครับเพราะฉะนั้นประเด็นรายงานนี้ก็จบไปประเด็นที่2ครับในข้อบังคับ105นี่เขียนไว้ชัดถ้ากรรมาธิการมีข้อสังเกตที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปเพื่อรับทราบหรือนําสู่การปฏิบัติให้เขียนในข้อสังเกตแล้วมานําเสนอต่อสภาถ้ามีข้อสังเกตสภาต้องมีมติครับนั่นก็คือต้องลงมติต้องมีมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับให้ชัดเพราะอะไรครับเพราะความหมายของเห็นด้วยนี่คือสภาเห็นชอบกับการส่งข้อสังเกตนั้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือนําสู่ปฏิบัติเพราะนั้นความหมายของการลงมติเห็นด้วยคือเพื่อส่งไปให้เขานําสู่ปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราเห็นว่าข้อสังเกตนี้ส่งไปไม่เกิดประโยชน์ใดๆส่งไปแล้วจะเกิดปัญหามันไม่มีความชัดแจ้งสภาไม่เห็นด้วยกับการส่งก็คือลงไม่เห็นชอบกับการส่งข้อสังเกตนั้นก็ตกไปไม่ถูกส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลสรุปก็มีแค่นี้ครับท่านประธานครับแต่ตัวรายงานยังอยู่ครับข้อสังเกตนั้นก็แนบท้ายรายงานอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ถูกเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองอันนี้คือวิธีการปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันมาตลอดตัวรายงานอยู่ครับและเขาสามารถนํามาศึกษาค้นคว้าได้ตลอดว่าเคยมีการศึกษาเอาไว้ว่าอย่างไรและที่สําคัญท่านประธานครับการที่เราเองลงมติว่าจะส่งไม่ส่งเนี่ยมันมีผลผูกพันครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเขารับไปแล้วเนี่ยเขาทราบหรือเขาปฏิบัติไม่ได้อย่างไรเขาต้องแจ้งเราภายใน60 วันมันก็จะมีข้อผูกมัดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตอย่างไรต้องลงมติกับท่านประธานครับไม่ต้องกังวลครับครับอย่างผมเนี่ยผมชัดเจนครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะส่งไปให้รัฐบาลเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆครับแล้วแต่ท่านครับคืออย่างนี้นะครับมีท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตครับเชิญเสนอครับครับท่านประธานครับผมอัครเดชภูมิทักษ์โรจน์ครับขอเสนอท่านประธานครับให้ลงมติในเรื่องของข้อสังเกตครับส่วนเรื่องของรายงานนะครับก็ในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ไม่ครับด้วยข้อสังเกตก็รายงานนี้ไม่มีครับนี่ครับคือรายงานนี้รับทราบอย่างเดียวผมถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตไหมถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านลุกขึ้นมาบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยพร้อมผู้รับรองเชิญครับท่านประธานครับยืนยันไม่เห็นด้วยข้อสังเกตครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานผมยืนขึ้นในยกมือขึ้นหนือศีรษะคือประท้วงเชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9ทําหน้าที่ตามข้อ9ขอบคุณท่านเลขามากที่ส่งข้อบังคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่ท่านประธานครับทําตามข้อบังคับ105ครับทําตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทําไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทําไม่ได้เปลี่ยนรองสองต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาครับเนื่องจากมีสมาชิกนะครับได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับรายงานเอาใหม่นะครับเนื่องจากมีสมาชิกเสนอให้ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับดังนั้นจึงต้องขอมติจากที่ประชุมนะครับครับเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่โดยไม่มีการอภิปรายซึ่งถ้าเห็นด้วยจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนะครับดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อ105วรรค2รายละเอียดของข้อสังเกตปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการแล้วนะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกเสียบบัตรแสดงตัวเลยนะครับ